ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้จะมาแชร์เคสเกี่ยวกับไทรอยด์เป็นพิษนะคะคอโตค่ะนะคะอัอนืนี้เป็นมป้อมเองนะคะก็คือเขาเป็นไทรอยด์อยู่แล้วอะแต่ว่ามันมีอาการคอบวมหนักอืๆนะคะมค่ะสองเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีอาการเหนื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เดินเหมือนคนแก่อะค่ะคอืือเดินมแรงแล้วก็ชอบบ่นประมาณว่าเออคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะเหนื่อยมากเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะคแล่้ะวทีนี้นะเขาก็สงสารลูกอะนะเขาก็เลยบอกว่าป้อมมีตัวไหนที่ช่วยไทรอยด์ได้ไหมป้อมก็เลยบอกว่าเอ็กโซไงเอ็กอโซืมที่น้ากินอยู่อ่ะแต่เขาบอกว่ามันหมดแล้วแล้วทีนี้ป้อมก็เลยบอกว่าต้องทานคู่กันนะเอ็กโซกับอูมิแต่น้าค่ะเขาก็บอกว่างบเขาน้อยเดี๋ยวทานเอ็กโซไปก่อนแล้วกันคป้่อะมก็เลยให้เขาสั่งเอ็กโซไปนะคะค่ะแล้วทีนี้ทานได้ประมาณ8 วันทานวันกี่ซองค่ะวันละ1 ซองนะคะตอวนันละสหอนึง่งซองสองทคุ่ืมอคน้่อะงเขามีอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะป้อมก็คเล่ยะให้ทานสองตอน2 ทุ่มแล้วทีนี้ทานได้8 วันอ่ะอาการคอบวมอ่ะมันยุบลงอืมมันยุบลงแล้วค่ะแล้วทีนี้ถัดมาประมาณอีก10 กว่าวันประมาณ16 วันนะคะน้องเขาก็ได้ไปหาหมออีกแล้วทีนี้หมอเขาบอกว่าอาการคอบวมเนี่ยลดลงแล้วนะหมอจะลดยาลงนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วทีนี้ป้อมก็ส่งอูมิไปสมทบอีกเคข่าะก็ทานสลับอูมิกับเอ็กโซนะคะสลับกันวันละซองแล้วทีนี้อืผ่านไปมแม่ไปหาแม่ถามว่าอาการคอผ่านไปกี่วันนะคะ25 วันค่ะ25 วันค่ะค่ะพอดีแม่ไปตลาดก็เลยแวะไปหาหลานค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า25 วันน่ะอาการคอบวมน่ะมันยุบแล้วนะหายไปเลค่ยะค่ะแล้วหลานน่ะก็เดินปกติแล้วนะเดินกับอืเดิมนกับสังเสงอ่ะไม่ได้อืเดินเหมือนมแก่แล้วนะอะไรอย่อางืเงี้ยมแล้วทางแฟนเขาอ่ะก็เลยแซวว่าแหมของเขาดีอย่างนั้นน่ะราคาก็เขาอย่างเงี้ยจะไม่ดีได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเขามแซวนะแล้วเปหม้าอะมสก็มเลกยับราคาค่ะใช่ใช่อืมเลยบอกว่าการที่เราทานอูมิกับเอ็กโซดอ่ะมันก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพของยาและอาการข้างเคียงอ่ะลดลงได้แล้วก็ทำใคห้่ะอาการป่วยนั้นลดลงและดีขึ้นด้วยค่ะค่ะค่ะที่ลดยาลงอะค่ะลดยาลงจากกี่เม็ดเป็นกี่เม็ดนะคะจาก3 เม็ดนะคะเป็น2 เม็ดอะค่ะอ๋อเป็น2 เม็ดอืมค่ะแล้วหลานนี้อายุเท่าไหร่พอทราบไหมคะอันนี้ประมาณ20 กว่านะคะแต่อืว่าไม่มแน่ใจว่า20เท่าไหร่จำอายุหลานไม่ได้ค่ะอืมค่ะโอเคนะคะก็คือตอนนี้หลังจากที่นะคะน้องได้ทานอูมิและเอ็กโซนะคะสลับกันนะคะเป็นเวลาทั้งหมด25 วันนะคะก็ทำให้อาการทั้งคอที่โตนะคะแล้วก็อาการที่เหนื่อยแล้วก็มีอาการแบบว่าเดินคล้ายคนแก่นะคะทำให้อาการเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นนะคะก็ตอนนี้น้องก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ไม่กังวอลใช่นะคะคแล้่วะก็ยังต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะค่ะยังทานต่อเนื่กอ็งยอัยูง่สลับอูมิเอ็กโซสลับอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้นะคะให้น้องนะคะหายขาดเลยนะคะจากโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะ